พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ารดน้ำขอพรจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่บ้านพักศรีเสาเทเวศในโอกาสเทศกาลสงกรานต์โดยพลเอกประยุทธ์ระบุว่าตลอดเวลายาวนานพลเอกเปรมได้ทำประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองตอบแทนแผ่นดินและขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่เพื่อประชาชนและประโยชน์ต่อประเทศบนหลักธรรมาภิบาลเรามาพร้อมเพรียงกันวันนี้แสดงเห็นว่านายกเป็นคนที่ไว้วางใจได้ที่จะให้เป็นผู้นำของเราตราบใดที่นายกยังไม่ท้อแท้ยังไม่ท้อถอยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะประสบผลสำเร็จในที่สุดนอกจากแสดงความไว้วางใจในความเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์แล้วประธานองคมนตรียังย้ำว่าขอให้นายกรัฐมนตรีภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแม้จะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบพร้อมขอบคุณทุกคนที่เดินทางมาในวันนี้และอีกหลายคนที่อาจติดภารกิจโดยขอให้พรที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กลับไปสู่ทุกคนขอให้ทุกคนอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยทุ่มเททำหน้าที่เพื่อความสุขของคนไทยและสร้างความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองค่ะ